ิจของนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งส่วนที่มีความน่าสนใจอีก1เรื่องนะคะนั่นก็คือการไปพูดคุยกับนักลงทุนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเชิญชวนให้มาลงทุนยังประเทศไทยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณหมอชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าคุณเศรษฐาทวีสินนั้นได้พบปะหารือกับนายแลรี่ฟิงค์ CEO กลุ่มบริษัท BlackRock นะคะที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนBlackRock นั้นมีศักยภาพสูงมากค่ะที่จะลงทุนในไทยนะคะโดยปัจจุบันแนวโน้มของธุรกิจทั่วโลกเน้นไปที่แนวทางของความยั่งยืนเช่นการใช้พลังงานสะอาดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนนะคะทิศทางแบบนี้เป็นทิศทางของการลงทุนของเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะรวมไปถึงเรื่องของ BCG ด้วยนะคะโดย BlackRock นั้นเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนและเขามีนโยบายชัดเจนค่ะที่จะส่งเสริมการลงทุนในด้านที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนดังนั้นบริษัทที่จะส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับ BCG นะคะเขาก็จะเน้นลงทุนกับบริษัทที่เกี่ยวกับ BCG ค่ะซึ่งผลการหารือในครั้งนี้ออกมาชัดเจนว่า BlackRock ให้ความสนใจที่จะลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศไทยและไม่ใช่เพียงสนใจแค่กลุ่มธุรกิจรายใหญ่แต่ว่าสนใจในกลุ่ม SME ด้วยนะคะโดยคุณหมอชัยเนี่ยก็บอกว่าสำหรับภาคธุรกิจในบ้านเราที่เน้นในเรื่องของ BCG ปัจจุบันมีกว่า100บริษัทค่ะเป็นทิศทางเมกะเทรนด์ที่เงินทุนจะไหลบ่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรูปแบบนี้อยู่แล้วจะได้เรื่องของการเพิ่มทุนสามารถขยายงานได้สร้างงานสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดย BlackRock ตอบรับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเงินทุนที่จะส่งเสริมในด้านธุรกิจอย่างยั่งยืนจะคุ้มค่านะคะยกตัวอย่างเช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมผ่านการใช้กังหันลมของไทยเป็นพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันยังมีไม่มากนักนะคะ BlackRock ก็พร้อมที่จะให้ทุนสนับสนุนรวมไปถึงโซลาร์เซลล์แล้วก็ขยะรีไซเคิลเป็นต้นนะคะโดยคำแนะนำสำหรับภาคธุรกิจนักลงทุนของไทยคุณหมอก็บอกว่าต้องเสริมให้ภาคธุรกิจแข็งแรงขึ้นและเมื่อตลาดขยายผู้เล่นและทิศทางต่างๆจะตามมาค่ะทั้งนี้จะเป็นการลงทุนในลักษณะให้กู้หรือจะเป็นแบบแต่ละโปรเจกต์ซึ่งมีหลายรูปแบบที่จะสนับสนุนนะคะสามารถใช้คำว่ามีสถาปัตยกรรมใหม่ทางการเงินได้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ไม่พูดถึงการเข้าพบกับสภาธุรกิจอเมริกาอาเซียนหรือว่า USABC ที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นโอกาสที่ดีที่ในการขยายการลงทุนในไทยได้พบปะหารือกับประธานสภาธุรกิจสหรัฐนักธุรกิจสหรัฐที่ล้วนเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ย่อมแสวงหาโอกาสหาตลาดที่มีอนาคตตลาดที่มีกำลังซื้อนะคะซึ่งประเทศไทยจะเป็นฐานการลงทุนชั้นดีที่สามารถเจาะตลาดอาเซียนได้กว่า600-700ล้านคนเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะสนใจจะเข้ามาลงทุนในไทยอย่างแน่นอนค่ะ